สำหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่จะใช้เป็นพื้นที่รับน้ําในที่ลุ่มภาคกลางตอนนี้เนี่ยนะคะเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเกือบทั้งหมดแล้วเหลือไม่ถึง100ไร่ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกที่จะมีการระบายน้ําเข้าพื้นที่รับน้ําในลุ่มเจ้าพระยาตอนบนและทุ่งบางระกำรมเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงนะคะว่าจะมีกําหนดรับน้ําในพื้นที่ไหนและวันไหนบ้างนะคะซึ่งพื้นที่การเกษตรทุ่งบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนบนมีประมาณ3 8 2 0 0 0ไร่ ะจะเริ่มมีการระบายน้ําเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหมดแล้วจะรับน้ําได้ประมาณ550ล้านลูกบาทเมตรค่ะ ทางอธิบดีกรมชลประธานนายทองเปเลวกองจันทร์ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ําพื้นที่ลุ่มตม่ําลุ่มเจ้าพระยาในปีนี้นะคะโดยระบุว่าปี2561กรมชลประธานกําหนดพื้นที่รับน้ําเข้าพื้นที่ลุ่มต่ําก็คือลุ่มเจ้าพระยาตอนบนไล่เรียงมานะคะได้แก่ทุ่งบางระก,รกำกําหนดรับน้ําเข้าทุ่งตั้งแต่19กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาทป่าศัก์ทุ่งเชียงรากทุ่งท่าวุ้งทุ่งบางกลุ่มทุ่งบางกุ้งทุ่งบางบานบ้านแพนทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งเจ้าเจ็ดอันนี้กำหนดรับน้ำเข้าทุ่ง20กันยายนเป็นต้นไปค่ะและทุ่งโพพระยากำหนดรับน้ำเข้าทุ่งในวันที่30กันยายนเป็นต้นไปจากนั้นก็จะมีการระบายน้ำออกตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ค่ะ สำหรับพื้นที่รับน้ําทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่การเกษตรที่กําหนดให้มีการเพาะปลูกก่อนพื้นที่อื่นๆแล้วก็เก็บเกี่ยวไปเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง12ทุ่งค่ะที่เหลือพื้นที่เก็บเกี่ยวอยู่เพียง53ไร่และการระบายน้ําเข้าพื้นที่การเกษตรครั้งนี้ก็จะระบายน้ําเข้าในระดับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณสัก30-50ถึงเซนติเมตรซึ่งจะไม่ท่วมถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกนะคะขณะเดียวกันเกษตรกรจะสามารถจับสับน้ํา ขายแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยในช่วงที่มีการระบายน้ําเข้าทุ่งค่ะ